จากที่เราพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชของมะพร้าวแล้วนะครับเราก็บำรุงเขาด้วยการเติมเกลือวันนี้ไปซื้อเกลือที่โรงโม่เกลือแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีครับจากนั้นก็มาช่วยกันใส่วันนี้มะพร้าวของเราอายุเกิน4ปีแล้วครับเราใส่ต้นหนึ่งประมาณ1กิโลกรัมตามที่นักวิชาการทางการเกษตรเขาแนะนำมานะครับให้ใส่ตอนปลายฤดูร้อน1ครั้งและเขาบอกว่าให้ใส่ตอนที่ปลายฤดูฝนอีก1ครั้งต่อต้นนะครับต้นหนึ่งประมาณ1กิโลถึง1กิโลครึ่งประมาณนี้ครับตามที่นักวิชาการเขาว่าไว้ก็คอยลุ้นกันว่าผลผลิตของเราจะดีขึ้นหรือไม่นะครับวันนี้เด็กๆมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ